สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขากังวลใจอะไรเกี่ยวกับคุณเขารู้สึกว่าคุณอะเงียบเกินไปคุณไม่ค่อยมีความโรแมนติกไม่ค่อยมีความเหมือนคู่รักสักเท่าไหร่คุณนิ่งคุณเงียบแล้วคุณก็มักจะชอบคิดอะไรอยู่คนเดียวแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีอะไรไม่พูดไม่บอกมีปัญหาอะไรไม่เคลียร์แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีในความรู้สึกเขานะมันเหมือนกับว่ามันก็ไปกันเรื่อยๆแหละแต่มันเรื่อยเปื่อยเกินไปอ่ะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าค้นหาไม่มีอะไรที่แบบมากระตุ้นความรู้สึกให้มันแบบวูบวาบหวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคบกันไปวันๆอ่ะคบกันแบบไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าคุณสองคนคบกันมานานแค่ไหนแต่ความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่เจอในตอนเนี้ยที่เขารู้สึกอ่ะมันเหมือนคนที่อยู่กันมานานเป็น10ปีจนแบบไม่มีอะไรให้ค้นหาแล้วมันดูแบบทุกอย่างมันนิ่งมันก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรที่ตื่นเต้นหรือประหลาดใจบ้างเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้บ้างมันอาจจะทำให้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์อ่ะมันดีกว่านี้อะค่ะเหมือนถ้ามีอะไรแปลกใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์บ้างไม่ราบเรียบราบรื่นจนเกินไปอะน่าจะกระตุ้นความรู้สึกน่าจะกระตุ้นแพชชั่นหรือความรักอะความรักมันจะได้ไม่จืดจางมันจะได้ไม่จืดชื่อจนเกินไปอย่างเงี้ยไหนแล้วเขากังวลอะไรเกี่ยวกับคุณเขากังวลอะไรเกี่ยวกับคุณอีกบางคนอ่ะเหมือนกับว่าคุณอยากมีลูกอันเนี้ยบางกรณีนะอันนี้เป็นความรู้สึกแรกที่เปิดมาแล้วรู้สึกอ่ะก็คือบางคนอ่ะอยากมีลูกแต่เขายังไม่พร้อมบางคนอยากให้เขาขอแต่งงานหรือว่าอยากมีงานแต่งงานอยากได้ยินข่าวดีอยากได้ยินเรื่องดีๆอะไรบางอย่างจากเขาอ่ะเช่นเรื่องของการถ้าเป็นคนคุยกันอยู่ก็อาจจะอยากขอคบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขามาขอคบหรือว่าคบหากันแบบจริงจังหรือบางคนที่คบกันอยู่แล้วก็อาจจะแบบอยากจะมีงานแต่งงานอยากจดทะเบียนอยากอยู่ด้วยกันอยากสร้างครอบครัวคืออยากมีข่าวดีอะไรบางอย่างบางคนอย่างที่บอกว่าเป็นความรู้สึกแรกเลยบางคนถึงขนาดที่ว่าอยากมีลูกอยากมีลูกทีนี้เขายังรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่พร้อมสำหรับตัวเขานะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันติดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาอ่ะไม่พร้อมในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการความชัดเจนความจริงจังความหนักแน่นแล้วคุณก็ต้องการความเข้าใจคุณอยากให้เขาอ่ะดีกับคุณให้มากกว่านี้แล้วก็ทำอะไรให้มันเด็ดขาดชัดเจนมากกว่านี้เขารู้แต่
มันเหมือนเอาพูดกันตามตรงว่ามันเหมือนเขาหมดแพชชั่นอะเพราะว่าทุกอย่างมันดูราบรื่นราบเรียบมันไม่มีอะไรเร้าใจไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรที่มากระตุ้นความอยากมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบหมดแพชชั่นเหมือนไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอ่ะก็รับความรู้สึกนี้มาจากคุณด้วยมันเหมือนกับคุณเองอ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาตื่นเต้นไม่ได้ทำอะไรให้เขามีความอยากหรือมีแพชชั่นหรือรู้สึกแอคทีฟในความสัมพันธ์เนี้ยแต่เขารู้ความต้องการของคุณเขารู้ว่าคุณเองอะคาดหวังความรักที่แบบอบอุ่นอ่อนโยนแสนหวานเข้าอกเข้าใจอยู่ด้วยกันคุณอาจจะต้องการแค่นั้นแต่เขาอาจจะต้องการอีกแบบหนึ่งคือประมาณว่ามันก็น่าจะมีอะไรที่แบบสนุกกันบ้างอะบางทีนะเรื่องของความรักอะต้องคุยกันเยอะๆนะคะมันก็เป็นความรักทั้งคู่แหละต่างคนน่ะถ้าดูจากไพ่อ่ะเรามีความรู้สึกว่าคุณก็ต้องการความรักจากเขาเขาก็ต้องการความรักจากคุณคือเขาก็ต้องการความรักที่ดีในแบบของเขาส่วนคุณก็ต้องการความรักที่ดีในแบบของคุณความรักของคุณน่ะมันอาจจะเป็นความรักที่เย็นๆสงบราบรื่นราบเรียบแต่ในความรู้สึกของเขาต้องการอะไรที่มันตื่นเต้นเล้าใจบ้างทำให้รู้สึกแอคทีฟบ้างอะไรเงี้ยมีอะไรแปลกใหม่บ้างมีอะไรที่แบบประหลาดใจหรือไม่คาดคิดบ้างแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะคือต้องเป็นเรื่องดีๆนะซึ่งมันจะทำให้ความสัมพันธ์อ่ะมันมีรสชาติมากขึ้นเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มันมีรสชาติอ่ะไม่ใช่สื่อชืดหรือน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณคือเน้นไปที่ความหนักแน่นความมั่นคงความเข้าอกเข้าใจความจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะมีให้คุณแต่มันเหมือนกับณปัจจุบันนี้เขาเหมือนไม่มีแพชชั่นเท่านั้นเองแต่เรามองว่าเขาไม่ได้หมดรักเขายังมีความคาดหวังเพราะถ้าเขาหมดรักหรือหมดความรู้สึกอะไรกับคุณไปจริงๆอ่ะเขาจะไม่คาดหวังแบบนี้คือเขาหวังว่ามันจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมากระตุ้นให้มันแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้นะมันยังแก้ไขได้นะคะบางทีคุณสองคนอาจจะต้องลองคุยกันดูดีๆอ่ะว่าต้องการอะไรอยากให้เป็นแบบไหนหรือว่าลองชวนกันไปเที่ยวไหมที่ไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือไปทำกิจกรรมอะไรด้วยกันที่แบบแปลกใหม่ท้าทายตื่นเต้นสนุกสนานให้แบบเลือดมันสูบฉีดหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบใช้ชีวิตแบบราบๆเรียบๆไปวันๆรู้แค่ว่าฉันรักเธอเธอรักฉันแค่นั้นพออะไรเงี้ยมันก็สำหรับบางคนนะอย่างเขาเป็นต้นเนี่ยเขาก็มองว่ามันน่าเบื่อโอเคสิ่งเหล่านี้นะคะคือเป็นความกังวลใจของเขาเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แต่เรามองว่ามันแก้ได้แล้วคุณสองคนเองเนี่ยเอาจริงๆอ่ะมันก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่เพียงแต่ไม่พูดเพียงแต่ไม่ได้บอกกันทั้งหมดมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องช่วยกันนะมันต้องช่วยกันมันถึงจะสำเร็จแล้วถ้าต่างคนต่างไม่พูดเนี่ยมันจะแย่นะแต่ถ้าคือมันมีจุดพลิกผันนะคือถ้าคุณสองคนร่วมมือกันช่วยกันพูดกันเปิดอกเปิดใจต้องการอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีความจืดชืดความเย็นชาความน่าเบื่อความเฟงอะไรต่างๆมันหายไปเลยนะมันจะเปลี่ยนกลายเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าไม่พูดมันก็เปลี่ยนอีกเหมือนกันก็คือมันมีโอกาสที่จะถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำอะไรต่างๆมีผลส่งผลได้ณตอนนี้เรายังรู้สึกว่ามันแก้ไขได้มันแก้ไขได้ในคู่ของคุณในเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะแก้ไขหรือเปล่าแค่นั้นเอง
นะคะอ่ะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะแล้วถ้าใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะโทรแบบโทร30นาทีปกติเนี่ย300บาทแต่ตอนนี้โปรโมชั่นวันที่26ถึงวันที่29สิงหานะคะสามารถจองคิวดูดวงแบบโทร30นาทีเนี่ยเพียง188บาทเท่านั้นสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามและขอพิมพ์ว่าขอโปรนะคะขอโปรโมชั่นแบบโทรได้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ